มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมีนาครับหนูเล่นอะไรอยู่มีนาชวนพี่เก้าอี้มาเล่นด้วยกันค่ะพี่แอดพี่เขาเนี่ยดื้อไม่ยอมเข้ามาในคอกหนูไม่รู้กลัวอะไรกับมีนานั่งหนาค่ะพี่เขาเนี่ยเข้าคอกหนูได้ที่ไหนล่ะลูกก็มีขาสี่ขาเหมือนมีนาเลยนี่ค่ะพี่แอดหนาเชื่อพี่สิพี่บอกไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับมีนาเขาไม่ได้มีขาเหมือนมีนานะงั้นถ้าเกิดว่ามีนาเอาพี่เข้าไปเองได้ไหมล่ะคะแล้วจะเอาเข้าไปยังไงล่ะครับพี่แอดพี่แอดคุยกับใครล่ะคะคุยกับช้างเก่งฉลาดแสนสวยอย่างมีนาอยู่นะพี่แอดอย่าลืมสิคะหลังจากนั้นเรื่องราวที่ดูเหมือนจะธรรมดาก็เริ่มจะก่อตัวขึ้นครับดูความพยายามของเด็กเขาสิครับเดี๋ยวเอาขาออกไม่ได้นะลูกมีนาทำไมพี่เขาดื้อจังเลยทำไมไม่ยอมปีนเข้ามาเล่นกับหนูสักทีหนูเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยพี่แอดพี่แอดก็บอกอยู่นะว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนมีนาเขาเป็นเก้าอี้ครับเขาเดินไม่ได้มีนามีนาไม่เชื่อพี่แอดหรอกค่ะอ่ะสู้ๆครับมีนาเกือบเช้าแล้วนะครับระวังนะครับกบกับเขียดมาเห็นน่ะจะอายเขานะลูกค่ะคอยดูนะคะอย่าหนีหนูไปไหนนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็มีอยู่เสมอครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันของมีนาครับมีนาเขาทำภารกิจไม่สำเร็จครับแต่ว่าช่างมันเถอะครับมีนาต้องมีสักวันที่เชื่อว่าหนูเนี่ยทำได้นี่มามาเราไปดูมีนากินเงาะ กันดีกว่าครับซึ่งเงาะเนี่ยเป็นเมนูโปรดของมีนาเขาครับนาทีนี้เนี่ยไม่มีอะไรอร่อยกว่าเงาะอีกแล้วนะครับพี่แอดมีค่ะมีอะไรอีกล่ะครับมีนาวิตามิ้วค่ะพี่เนี่ยไม่อยากเอ่ยไม่อยากโฆษณาให้เขาเลยนะมีนามีนาชอบจริงๆค่ะพี่แอดทั้งหวานทั้งมันดูดรวดรวดเดียวหมดเลยแหละค่ะพี่แอดจ๋าเชื่อค่ะไปกินเงาะเลยปะพี่อยากเห็นกินเงาะแล้วลูกสังเกตถาดใส่เงาะแล้วก็กล้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนถาดแล้วเป็นถาดสู้กลับครับเรามาดูกันครับว่าจะสู้กลับแบบไหนเราดูคลิปไปเรื่อยๆเลยนะครับเกือบลืมไปครับ
ถาดนี้เนี่ยแม่และพี่ๆจากทางบ้านสนับสนุนมาให้แก้เผ็ดโทษฐานคือที่ผ่านมาเนี่ยมีนาพังหมดทุกอย่างเลยครับพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะพี่แอดอันนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกนะคะเดี๋ยวพี่แอดก็รู้ค่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะพังให้พี่แอดดูหนูไม่แคร์หรอกค่ะว่าใครเนี่ยซื้อให้หนูทุกคนครับลองสังเกตวิธีการกินของมีนาดูนะครับเขาจะเลือกกินแต่งอกก่อนนะครับโดยที่กล้วยเนี่ยเขาจะเลือกกินทีหลังเหมือนกับเราเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับกินลูกชิ้นก่อนเดี๋ยวเพื่อนแย่งสูตรนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยไปฝึกมาจากไหนครับอีกอย่างหนึ่งคือพฤติกรรมการกินของน้องเนี่ยน้องจะเกาขายิกๆเขากำลังฟินครับมีความสุขกับการกินมากไม่ได้โดนมดกัดหรืออะไรใดๆเลยนะครับอาการแบบนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเหยียบกระมังให้สู่ขิดได้ตลอดเวลาอยู่ครับได้ตลอดเวลาครับพอมีนากินเสร็จก็มาทะเลาะกับพี่ล้อยางต่อดีกว่าเอาขาไปแย่ล้อแล้วเอาออกไม่ได้พอเอาออกไม่ได้ก็แสดงอาการไม่พอใจอีกส่วนพ่อต้าเนี่ยแทนที่จะเป็นที่ปรึกษาก็ยังจะยืนขำให้หนูช้ำใจอีกทำอะไรพี่ล้อยางไม่ได้ก็เดินหัวฟัดหัวเหวี่ยงด้วยความแค้นเคืองส่วนตัวเหมือนกับที่ทำกับพี่จักรนั่นแหละครับพี่แอดของมีนาเนี่ยเวอร์จริงๆเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะคะพี่แอดครับมีนาไม่เวอร์แล้วพี่จะเป็นพี่ชายมีนาได้ไงล่ะครับเป็นอะไรเป็นอะไรหลังจากนั้นเขาไปเล่นสายยางต่อครับจะได้ใจเย็นลงบ้างก็เป็นเทคนิคการเอาใจลูกสาวของพี่ต้าเขาเลยครับอะไรที่ลูกสาวเขาชอบจัดให้หมดครับจัดให้ครบทุกอย่างเลยจริงพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขาย
จ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ